ทุกคนมาค่ะจะพูดทีเดียวเนาะพูดทีเดียวให้รู้เรื่องไปเลยจ้ามาเอาแบบสับแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบรู้เลยจ้ามาใครเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้บอกก่อนว่าเพิ่งโทรคุยกับทางน้องสแนคนะแล้วก็ทางทีมพี่เลี้ยงว่าแอนนาจะไม่ได้เข้าไปดูแลแล้วนะคะอาจจะต้องหยุดก่อนเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะก็คือจะขอเชียร์แบบขอเชียร์ละกันนะคะอาจจะไม่ได้เข้าไปมีบทบาทไม่ได้เข้าไปช่วยไม่ได้เข้าไปซัพพอร์ตอะไรเยอะเดี๋ยวเล่าเหตุผลมาทำไมเนาะเดี๋ยวร้อยคนดูเข้ามาทีเดียวจบมาคนเยอะแล้วจบเราได้ละเรื่องแรกเลยนะคะต่อไปเนี้ยไม่ต้องไปว่าสแนคละไม่ต้องไปว่าน้องละเพราะว่าบางคนจะมองว่าแอนนาเนี่ยเป็นพีดีที่หนุนหลังน้องเกินไปดันน้องเกินไปมันอาจจะเป็นเรื่องดีแต่ในทางที่ในอีกมุมนึงเนาะอย่างวันเนี้ยแอนนาทราบมาว่าน้องก็โดนอีกละมีคนตะโกนด่าบอกว่าอะไรนะสวยได้อะไรนะมั่นใจได้มั่นใจได้แต่อย่ามั่นหน้าไม่ได้สวยขนาดนั้นเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยแอนนาก็ทำให้น้องเนี่ยเหนื่อยนะฮะดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะแอนนาเองเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปดูแลทั้งเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้ไปเชียงใหม่ไม่ได้หมายความว่าไม่เชียร์ยังเป็นพีดีเหมือนเดิมยังทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปเกาะติดหรือเอ็กซ์คลูซีฟมากเหมือนที่ผ่านมาที่แบบว่างานชุดอะไรนะชุดสีลุงอ่ะเราก็ไปเชียร์จริงๆมันก็เป็นหน้าที่ที่พี่ดีควรจะไปนะแต่นาไม่อยากให้น้องโดนคนหมั่นไส้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะขอซัพพอร์ตหลังบ้านนิ่งๆไม่ขอเข้าไปอะไรมากมายแล้วอะแล้วต่อไปนี้ถ้ามันมีอะไรที่ต้องทำมากๆก็จะให้พุดเดิ้ลเป็นคนทำไม่ว่าจะเป็นงานที่เหลือเลยอะไรทั้งหมดให้พุดเดิ้ลทำก่อนเพราะว่าเอาจากใจเลยเนาะเรารู้สึกว่าเมื่อคืนที่นั่งพูดไปเราก็บอกว่าพอเป็นลูกสาวแอนนาเนี่ยบางทีมันดูไม่น่าดูมันดูเป็นเหมือนแบบอภิสิทธิ์มันดูเป็นว่าเราเนี่ยไปซัพพอร์ตน้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการซัพพอร์ตอะหน้าที่ของพีดีที่ต้องซัพพอร์ตแอนนาก็ยังทำเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่อย่างเชียงใหม่แอนนาก็จะไม่ไปนะคะเชียงใหม่เนี่ยแอนนาจะไม่ไปแล้วก็หลังจากนี้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยแอนนาเคยบรีฟน้องเองอาจจะทำให้เราเนี่ยด้วยความที่เราก็อายุ40มันอาจจะดูเชยดูแก่ซึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วว่าอาจจะต้องให้พุดเดิ้ลเนี่ยเป็นคนเข้ามาดูเพราะว่าเสื้อผ้าก่อนนั้นเนี่ยนาเป็นคนดูอันนายอมรับเลยว่ามุมมองเราไม่ทันสมัยแล้วก็ตกโลกจริงๆในเมื่อบางเรื่องที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราก็ต้องให้คนที่เขาถนัดทำเสื้อผ้าเนี่ยต้องให้พุดเดิ้ลทำอันนาก็บอกแล้วว่าต่อไปเนี้ยให้พุดเดิ้ลเป็นคนดูเรื่องเสื้อผ้านะคะส่วนเรื่องหน้าผมเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะน้องหน้าผมสวยอยู่มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ได้มีการบีฟกับทางน้องแล้วว่ามั่นใจแค่ไหนเก็บไว้ในใจไม่ต้องพูดออกมาแข่งเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะฮะแต่ว่าแอนนาอาจจะไม่ได้เข้าไปซัพพอร์ตมากเหมือนก่อนหน้านี้ให้น้องได้แสดงศักยภาพด้วยตัวน้องเองคิดดีๆคิดเยอะไหมไม่ได้เลิกเป็นพีดีนะคะคือเป็นพีดีปกติค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปแบบใกล้ๆอ่ะปกติเราแบบเลิกแล้วไปหาที่โรงแรมไปกอดน้องปกติแล้วจะโทรหาน้องทุกวันจะโทรไปหาว่าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน้องจะเสียใจนะไม่เอาแอนนาคุยกับน้องเรียบร้อยแล้วค่ะโทรคุยกันเรียบร้อยแล้วน้องก็สะอึกนิดนึงเหมือนกันแต่เหตุผลหลักๆเลยเนาะอยากให้น้องเนี่ยเดินไปต่อด้วยตัวเอง 100%เดินไปต่อด้วยตัวเองเพราะบรรณางามบางคนก็พีดีเทแอนนาไม่ได้เทชุดราตรีรอบไฟนอลชุดราตรีเชียงใหม่อะไรก็ตามหรืออะไรที่เราต้องซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเหมือนเดิมการโหวตการอะไรเลยยังซัพพอร์ตเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปแบบมีบทบาทมากเหมือนตอนแรก
ดังนั้นใครก็ตามที่หมั่นไส้หรือรู้สึกว่าแบบเด็กคนนี้ได้อภิสิทธิ์อะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดไม่มีแล้วหลังจากนี้น้องจะต้องเดินด้วยตัวเอง 100% สแน็คจะต้องทำด้วยตัวเอง 100% จะไม่มีอนาเข้าไปทำอะไรให้มากมายหน้าที่ของอนาคือเตรียมชุดราตรีหรืออะไรก็ตามอ่ะนะฮะก็เตรียมให้ก็เตรียมนะฮะดีแล้วค่ะการกระทำสำคัญกว่าการคำพูดถูกต้องอนาคิดว่าอนาไม่ต้องมานั่งแบบแล้วเมื่อวานเนี้ยนะต้องขอโทษด้วยนะคือการที่เราเนี่ยบางทีเราโพสต์ว่าน้องเนี่ยในโลกโซเชียลมันอาจจะกลายเป็นว่าคนอื่นก็เลยกล้าว่าน้องได้ดังนั้นอาจจะไม่ว่าอะไรน้องหน้าโลกโซเชียลละถ้ามีอะไรนะจะติผ่านพี่เลี้ยงไปนะฮะหลังจากเนี้ยอยากให้ทุกคนเข้าไปซัพพอร์ตน้องให้น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไปซัพพอร์ตให้น้องอ่ะแอนนาว่าน้องต้องทำได้ตัวเองแอนนาว่ามันดีกว่ามันดีกว่าการที่แอนนาจะมาแบบประคองใกล้ๆพอลูกสาวเริ่มดรอปก็สร้างซีนหรือพอลูกสาวไม่มีคนโหวตก็ช่วยโหวตอะไรแบบเนี้ยดังนั้นคือต่อไปเนี้ยไม่มีนะคะให้นางทำเองจบถ้านางจะได้หรือไม่ได้ก็ด้วยตัวนางเองแม่ขออยู่ดูอยู่ห่างๆไกลๆพอโทรไปคุยกับน้องแล้วซึ่งน้องก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอาจจะสะอึกบ้างว่าทำไมไม่ไปดูเชียงใหม่ซึ่งเราก็บอกว่ามันก็ดีกับตัวของสแน็คเองด้วยที่จะไม่ต้องเจออะไรหนักๆเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าพูดกันตามตรงเนาะบางทีเพื่อนนางงามก็ยังรู้สึกว่าแสดงมีอภิสิทธิ์ที่แบบมีอนาเป็นแบบคอยซัพพอร์ตเวลาที่เราเดินเข้าไปหาอย่างเงี้ยบางคนพีดีไม่ได้มาขนาดนี้นะบางคนพีดีไม่ได้มานั่งมาหาน้องที่โรงแรมบ่อยๆถอนคือถอนขามาข้างนึงค่ะในการดูแลน้องนะฮะแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงดูแลไปแล้วก็จัดเสื้อผ้าที่อนาเคยดูแลเนี่ยอนาก็หยุดดูแลแล้วเพราะว่าเทสเราไม่รอดเทสเรามันไม่ได้อ่ะใครเห็นด้วยว่านาต้องหยุดดูแลเรื่องเสื้อผ้าคะเม้นมาเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเราชอบของเราแต่ในมุมมองของคนดูมันแก่มันดูเป็นแบบเชยตกโลกเข้าใจปะซึ่งเราก็เป็นคนแต่งตัวแบบนั้นน่ะพอให้เราดูแลเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าน้องก็ตกโลกไปกับเราด้วยเพราะว่าเราก็อายุ40แล้วนะฮะแต่เชียงใหม่หนูอยากให้แม่ไปนะคะพี่มีกองเชียร์ลูกพี่มีโต๊ะซื้อไว้แล้วเดี๋ยวมีกองเชียร์พี่เลี้ยงเขาไปดูแลกันเองคือไปอยู่ค่ะแต่แอนนาไม่ได้ไปแค่นั้นเองเชียงใหม่ไม่ได้ไปเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องบอกก่อนแล้วก็แต่ว่าทีมพี่เลี้ยงก็ยังไปอยู่ทีมกองเชียร์ก็ยังไปอยู่เหมือนเดิมอยู่มีแค่แอนนาคนเดียวที่ไม่ได้ไปมีแอนนาที่ไม่ได้ไปเท่านั้นเองเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะอ่ะใครถามอะไรถามได้สามารถเม้นถามถ้าไม่คนดูเยอะจังเลยถ้าไม่คนดูไม่ค่อยเม้นเลยงงมากอย่าไปไหนช่วยกันคือไม่ได้ทิ้งน้องนะยังทำหน้าที่พีดีเหมือนเดิมแค่เป็นแค่ซัพพอร์ตหลังบ้านแทนเราไม่ได้ออกมานอกหน้าอาจจะแบบไม่ได้ออกมาพูดอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังบ้านดูแลหลังบ้านแทนแล้วพุดเดิ้ลจะเป็นคนแบบดูแลเองทั้งหมดให้พุดเดิ้ลจัดการไปแล้วเพราะว่าปวดหัวหลายวันแล้วปวดหัวมากเลยปวดหัวกับการที่แบบอะไรอ่ะอะไรอ่ะตอนนี้เสื้อผ้าให้พุดเดิ้ลดูแลแล้วก็เรื่อง mindset เนี่ยต่อไปนี้จะไม่เข้าไปบีบอะไรน้องมากละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ทัวร์ลงทั้งหมดเนี่ยแอนนาเองค่ะเป็นคนบีบให้น้องมั่นใจเป็นคนบอกว่าพี่ชอบมากเลยตอนที่หนูมาบอกพี่ว่าหนูต้องได้มงแม่ต้องเลือกหนูแล้วแม่จะไม่ผิดหวังก็เราชอบตอนที่น้องมาพูดแบบเนี้ยเรารู้สึกเราชอบอ่ะเข้าใจมั้ยเราประทับใจอ่ะแล้วก็จุดที่เราประทับใจน้องอ่ะมาพูดต่อว่าสแน็คตอนนั้นนะพี่ประทับใจสแน็คนะเพราะว่าสแน็คพูดกับพี่ว่าเนี่ยหนูต้องได้มงอย่างนั้นอย่างนี้พี่ไม่ได้รู้สึกหมั่นไส้นะแต่พี่รู้สึกว่าเออหนูมีพาชั่นแรงดีแบบพี่ชอบแค่นั้นเองก็เลยเทรนน้องว่าเอาสิ่งที่พี่ที่ตัวเองชอบเนี่ยมาให้น้องทำมันก็กลายเป็นว่าเมื่อวานน้องเนี่ยทัวร์ลงแล้ววันนี้ก็โดนคนตะโกนว่าที่สนามบินรู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครไม่ฟ้องไม่ด่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่อย่าไปว่าเด็กมันเลยเด็กมันก็ต้องมั่นใจมันประกวดอ่ะนะฮะ
เด็กมันประกวดมันก็ต้องมีความมั่นใจใช่มันนั่งฝ่ออยู่มันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วต่อไปนี้ใครเป็นหลักพุดเดิ้ลเป็นหลักค่ะให้พุดเดิ้ลเป็นหลักแอนนาขอไปขายของให้หน้าเหมือนเดิมนะฮะแต่เรื่องมิสแกรนทำเหมือนเดิมค่ะยังทำเหมือนเดิมค่ะแต่จะลดบทบาทบอสชอบคำตอบน้องพี่ก็ชอบแต่อาจจะไม่โดนใจไงโลกโซเชียลอาจจะไม่ถูกใจไงแล้วก็อะไรอีกอ่ะก็แค่นี้แหละหลักๆคือไม่ได้เข้าไปวุ่นวายไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ได้เข้าไปอะไรแล้วจบคือน้องจะเข้ารอบหรือตกรอบหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยก็คือให้น้องทำด้วยตัวเองมันดีกว่าเนาะดีกว่าไอ้นาเข้าไปแบบใกล้ๆไปดันหลังไปแบบหาแสงหาซีนคนก็จะเมาการลิงอย่างเงี้ยนานๆก็เลิกทำอะไรแบบนี้ละพอเหนื่อยถ้าน้องจะไม่มีซีนก็ไม่มีซีนด้วยตัวเองแต่ถ้าน้องจะได้ซีนซีนมันก็ต้องเกิดจากตัวน้องเองซีนต่างๆไอ้นาจะไม่มีแบบว่าเข้าไปช่วยสร้างอะไรทั้งสิ้นแล้วจะบอกว่าสแน็คเด็กดีนะเด็กน่ารักมากผู้หญิงคนนี้เด็กดีฉันกล้าพูดเลยแอนนาผ่านการเจอคนมาเยอะนะกล้าพูดเลยว่าเด็กคนนี้เด็กดีแล้วเราไม่อยากให้เด็กมันมาสะดุดกลางทางเพราะว่าตัวเราเข้าไปวุ่นวายคำว่าวุ่นวายเนี่ยก็คือเข้าไปเหมือนบางคนอะมาเม้นแอนนาก็คิดนะตอนนี้พีดีดูมีแสงมากกว่าน้องนางงามอีกอ่ะมันอาจจะจริงของเขาว่าเราก็ดับแสงตัวเองซะโดยไม่ยุ่งไม่วุ่นวายไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ซัพพอร์ตทุกอย่างที่น้องต้องการการช่วยเหลืออะไรก็ตามที่เป็นหน้าที่พีดีต้องทำเราก็ยังทำอยู่ปกติหมดนะคะมันก็พยายามทำให้ดีทุกอย่างนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแอนนาเข้าใจป่ะคนมันก็เลยว่าถ้ามันไม่ใช่แอนนาเป็นน่ะมันก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่แบบก็คือจะเป็นโอเคเรียบๆมาเรียงๆเลยแต่คือมันด้วยความที่มันเป็นแอนนาขึ้นมาคนก็จะแบบจับจ้องมากกว่าคนอื่นแบบอุ๊ยแอนนาหรืออันเนี้ยนี่แอนนานะเข้าใจป่ะคือเราก็แบบไม่กล้าได้ก็เสร็จหรือว่าเราทำเราก็ทำให้สุดอ่ะแต่พอเราทำสุดมากๆปุ๊บมันก็เป็นข้อคอรหาบอกว่าอุ้ยดังเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยออกตัวแรงมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคนมองว่าเราออกตัวมากไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องยังไงอันนั้นก็เลยบอกว่ายุติในการที่จะต้องเป็นพีดีมาเป็นคนซัพพอร์ตหลังบ้านแทนแล้วคือให้พุดเดิ้ลเราเป็นคนแบบมาเป็นออกเป็นพีดีเลยท็อปไหนจากใจเลยเนาะส่งไปก็หวังมงหวังรองหนึ่งหวังท็อป10อย่าไปส่งเลยเสียเวลาส่งไปก็หวังอยากได้มงจากใจแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องคิดด้วยว่าทุ่มโหวตสิคะจะได้เข้าท็อป10ไม่ทุ่มค่ะเราบอกตรงว่าไม่ได้โหวตไปเยอะแยะด้วยเมื่อวานอ่ะโหวตไปแค่102โหวตไป102แต่คนในด้อมช่วยกันโหวตเยอะมากยังตกใจเลยว่าคนซัพพอร์ตคือต้องยอมรับว่าพอเราโหวตไป102น้องขึ้นเด้งอันดับขึ้นมาเนี่ยคนในด้อมก็ปาสลิปกันรัวๆพอคนในด้อมปาสลิปกันรัวๆอันดับมันก็ขึ้นมาแบบเด้งจากคนไม่เคยเปย์คนก็กล้าเปย์จากคนที่แบบว่าตอนแรกคิดว่าจะโหวตเอง 10,000-20,000 แต่คิดว่าโหวตไป 10,000-20,000 กลัวตุ๊บคนก็กล้าโหวตอันนี้ยอมรับเลยนะว่าจากด้อมตอนแรกอ่ะเขาคิดว่า 10,000-20,000 โอนไปก็ไม่ได้ผล 5,000 10,000 โอนไปก็หายไป 200-300 ไม่มีผลแต่พอเราโอนไป 120,000 อ่ะมันช่วยได้เยอะเลยนะมันทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมีความหวังแล้วน้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนก็รีบไม่ให้ตำแหน่งมันตกอ่ะพอน้องขึ้นปุ๊บตำแหน่งก็ไม่ตกเกิดเป็นแม่ก็ยังผิดสงสารแม่ขอบคุณค่ะทำอะไรก็ผิดเนาะแอนนาเนี่ยทำอะไรก็ไม่ดูน่ารักไม่น่าสงสารดังนั้นวันนี้ก็คือให้น้องเดินไปด้วยตัวเองดูหลังบ้านให้ใครด่าใครว่าก็เก็บเป็นเอาเป็นพลังมาผลักดันตัวเองข้อความมันไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะอันนั้นไม่ค่อยเห็นข้อความเลยทุกคนพิมพ์ข้อความมาได้ถามได้นะไม่อยากพูดหลายๆรอบเดี๋ยวแป๊บนึงนะปกติไม่ได้ไลน์แน่ๆนะเท่ากับอ่ะวันนี้ก็มาไลน์พูดทีเดียวจะได้แบบเลิกถามชีวิตจริงขายของค่ะชีวิตจริงอยู่กับการขายของเป็นนักธุรกิจสาวค่ะคอมเมนต์มันค้างของคนเมนเต็มเลย
หรออ่ะมาเดี๋ยวดูดิดูละเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเอมมี่นะคะในเอมมี่เอมิกาเนี่ยตัวจริงคือไม่ได้อย่าปล่อยมือสอนน้องไม่ปล่อยมือใครยังซัพพอร์ตน้องเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเรื่องสภาพหน้าผมอะไรเงี้ยก็คือหน้าผมมาสวยอยู่ละหน้าผมมาช่วยอยู่ละหน้าผมคนเดิมๆก็ยังใช้น้องอาเขตแต่งหน้าเหมือนเดิมเพราะว่าแต่งสวยแต่งสวยมากดูรอบเดียวก็ติดเลยขอบคุณค่ะตอนนี้ฝากทุกคนช่วยดูแลน้องสแน็คด้วยแล้วกันเพราะว่าแอนนาไม่ได้เข้าไปดูแลเป็นเรื่องเป็นราวมากเท่ากับตอนก่อนหน้านี้ละทำไมต้องแคร์คนอื่นสงสารลูกสาวแอนนาจะบอกว่าแอนนาไม่ได้แคร์ใครนะแอนนาแคร์ลูกสาวที่ถอนตัวจากการแบบเข้าไปดูแลน้องหนักๆเนี่ยเพราะว่าลูกสาวจะได้ไม่โดนกดดันจากทางอื่นถ้าวันนี้แอนนายังเข้าไปดูแลใกล้ชิดเนี่ยคนจะมองว่าสแน็คเป็นศัตรูคนจะมองสแน็คเป็นศัตรูแล้วก็ไม่เอ็นดูสแน็คอะแต่ก่อนหน้านี้คนเอ็นดูสแน็คมาตลอดนะเป็นกำลังใจให้ค่ะด้อม2ขอบคุณค่ะแล้วจะบอกว่านิสัยเจอนางงามแล้วไปแขวะต่อหน้าเนี่ยมันไม่ได้ดูเก๋นะเดี๋ยวหารูปอยู่นะคะคนพูดอะเดี๋ยวถ้ามีรูปเดี๋ยวจะโพสให้ดูคนที่พูดว่าน้องอะไรนะอะไรนะพูดอะไรนะมั่นใจได้แต่อย่ามั่นหน้าเนี่ยไม่ได้สวยขนาดนั้นเนี่ยกำลังตามหาคลิปอยู่นะเดี๋ยวได้คลิปเดี๋ยวมาโพสให้ดูว่าคนนี้พูดว่ายังไงบ้างนะคะฝากแม่ๆในด้อมดูแลน้องหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าอนาจะไม่ได้ออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้น้องมากละนะคะดูดิใช่คนสั่นดีตลกมากดีเป็น AJDVD เลย AJDVD แผ่นเสียงตกล่องใช้ AJDVD ขีดหรอแม่อ่ะโอเคทุกคนไปแล้วนะขอบคุณทุกคนนะคะฝากดูแลน้องด้วยจบอันนาเอารูปที่ตะกลที่สนามบินให้ชาวด้อมดูหน่อยกำลังหาคลิปอยู่ค่ะมันเหมือนมีคนถ่ายคลิปไว้แล้วติดนะเดี๋ยวหาได้แล้วรีบบอกแต่รู้แล้วว่าใครทำแต่แค่หาหลักฐานอยู่ตอนนี้นะคะแม่พูดใหม่เรื่องคนแขวะพูดไปแล้วค่ะนะคะแล้วก็คิดว่ามันคงไม่มีเรื่องแบบนี้แล้วแหละนะต่อไปนี้ให้น้องเป็นนักสู้ที่สู้ด้วยตัวเองนะอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ